แนะนำแอปออกกำลังกายบน iPhone ไม่ต้องมี Apple Watch ก็ออกกำลังกายได้สวัสดีค่ะนุ๊กนิกไอโมดค่ะคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมาแนะนำ3แอปในการออกกำลังกายบน iPhone หรือใครที่อยากเล่นจอใหญ่ๆนะคะก็สามารถโหลดมาไว้บน iPad ได้ด้วยส่วนจะมีแอปอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะแอปแรกนะคะชื่อว่าแอป Goals Fitness ค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นในการออกกำลังกายเป็นแอปที่เน้นการเดินและการวิ่งเป็นหลักค่ะก่อนที่เราจะไปชมนะคะว่าแอปนี้เล่นยังไงใช้ยังไงเรามีหูฟังดีๆสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายมาแนะนำค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับการออกกำลังกายหูฟังบลูทูธวิแวนรุ่น Sport X True Wireless Earbud หูฟังไร้สายสำหรับการออกกำลังกายดีไซน์เป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่เกี่ยวกับใบหูได้สวมใส่สบายกันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX5 ไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนก็มั่นใจทุกการเคลื่อนไหวใช้ฟังเพลงตอนออกกำลังกายไม่มีสะดุดด้วยการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 5.0 เชื่อมต่อกับมือถือรวดเร็วทันใจควบคุมด้วยการสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชันแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง25ชั่วโมงในด้านคุณภาพเสียงมาพร้อมกับไทเทเนียมอลลอยไดรเวอร์ขนาด13มิลลิเมตรจึงได้คุณภาพเสียงดีเสียงเบสนุ่มลึกสามารถสั่งซื้อได้ที่ Woox Thailand พร้อมการรับประกัน12เดือนเตรียมพบกับโปรโมชั่นวันที่7เดือน7ลดราคาสุดพิเศษใน Shopee Lazada และ JD Central ได้เลยสำหรับแอป Go Fitness นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเดินเป็นระยะทางเท่าไหร่กี่กิโลเมตรสามารถเลือกโหมดการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและโหมดอื่นๆได้ด้วยหลังจากที่เราออกไปเดินหรือไปวิ่งเสร็จนะคะจนครบระยะทางที่เราตั้งไว้ในแอปเนี่ยเขาจะมีการบอกระยะทางที่เราเดินบอกก้าวที่เราเดินว่าเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวนะคะบอกเวลาว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่บอกกิโลแคลอรี่ที่เราเผาผ่านไปนะคะแล้วก็ถ้าเราใส่ Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีบอกด้วยว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะแอปที่2ค่ะชื่อว่าแอป Home Court ค่ะแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายแบบเบาๆหรือว่าอยากจะยืดเส้นยืดสายก่อนการออกกำลังกายที่หนักๆค่ะในแอปนี้นะคะจะมีโหมดให้เราเลือกใช้มากมายเลยเพื่อฝึกรีแอคชั่นต่างๆของร่างกายสำหรับคนที่ชอบบาสเกตบอลนะคะก็จะมีโหมดในการที่เราใช้บาสเกตบอลในการออกกำลังกายหรือว่าฝึกรีแอคชั่นในการเล่นบาสเกตบอลได้ด้วยค่ะแล้วก็มีเกมอื่นๆที่น่าสนใจนะคะซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นให้ดูในคลิปนี้นะคะจะเป็นเกมที่เราต้องขยับร่างกายนะคะเพื่อเติมคำศัพท์ที่หายไปส่วนการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ควีนมาเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะแอปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเล่นเกมโหมดไหนเขาก็จะมีการบันทึกวิดีโอในการเล่นให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะมีการบอกคะแนนให้ด้วยค่ะส่วนแอปที่3ค่ะเป็นแอปที่ชื่อว่า30 Day Workout at Home นะคะเป็นแอปในการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านนะคะไม่อยากออกไปไหนเราแค่มีเสื้อโยคะเราสามารถดาวน์โหลดแอปนี้มาเพื่อออกกำลังกายได้ที่บ้านเลยโดยในแอปนี้นะคะก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะออกกำลังกายที่เป็นการลดน้ำหนักหรือว่าเป็นการทำให้รูปร่างดีขึ้นแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นส่วนท้องส่วนขาส่วนแขนหรือว่าส่วนอื่นๆในร่างกายนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีระดับความยากให้เราเลือกก็จะมีแบบ easy medium แล้วก็ hard ค่ะในแต่ละความยากนะคะเขาก็จะมีให้เราเช็คอินว่าวันนี้เนี่ยเราทำ challenge นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันต่อไปเราก็สามารถทำ challenge ถัดไปได้เลยค่ะและแอปนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะให้พี่ควีนที่เป็นสาวสุขภาพดีของเรามาเล่นให้ดูเช่นกันค่ะโดยพี่ควีนนะคะเลือกเล่นเป็นส่วนหน้าท้องค่ะในตอนที่เรากดเริ่มต้นชาเลนจ์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราจะต้องทำท่ายังไงทำทั้งหมดกี่ครั้งพอเราทำครบแล้วเราก็สามารถแตะที่เครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็เลือกกดถัดไประหว่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้เราพักแป๊บนึงเพื่อเตรียมตัวทำท่าถัดไปค่ะจากนั้นเราก็ทำตามที่แอปแนะนำจนจบชาเลนจ์ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็น
นแอปออกกำลังกายที่เราเลือกมาแนะนำให้ไปลองเล่นกันดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายแอปเลยใครที่มีแอปอะไรจริงๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ